ฉันอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญหนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่9สวรรคตแล้วราชการที่10จะไม่ชอบคนม้งแล้วก็จะประหารชีวิตคนม้งไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะทุกคนเป็นคนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้านเราเนี่ยส่วนของความเป็นคนไทยคือจะเป็นเชื้อชาติใดจะอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองดีใจมากๆเลยครับที่ลูกสาวตัวเองได้เข้าเฝ้าเนี่ยครับแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนๆด้วยครับแล้วคำถามที่น้องเขาถามกับพระองค์ท่านนะครับก็เป็นคำถามของที่เราเคยได้ยินกันมาครับผมก็คงแล้วหลังจากนั้นพระองค์ท่านได้ตอบกับคำถามของน้องวิไปแล้วครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจอย่างมากก็เล่าให้พี่น้องในหมู่บ้านเขาฟังกันทุกคนก็รู้สึกดีใจกันทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนในที่เป็นคนม้งชนเผ่าเล็กที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเทศก็คงดีใจเหมือนกับพวกเราทุกคนนะครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวิค่ะเป็นนักเรียนนะคะที่เข้าร่วมโครงการเลิฟแคมป์ค่ะเป็นรุ่นที่1ค่ะก็หนูนะคะเป็นชาวเขาเผ่าม้งค่ะแล้วก็หนูได้ลงมาช่วยพ่อกับแม่ค่ะทำงานที่กรุงเทพค่ะเนื่องจากโรงเรียนปิดค่ะวิจำได้ไหมว่าในกิจกรรมนั้นวิได้ทำอะไรบ้างและความประทับใจของตัวเองในกิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นจากวันแรกเลยค่ะค่ะเริ่มต้นจากวันแรกค่ะไปถึงก็มีกิจกรรมให้ทำความรู้จักกับเพื่อนค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมาจากหลากหลายโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนราชประชาค่ะทั่วประเทศไทยแล้วก็นักเรียนทุนมทสค่ะแล้วก็เขาจะให้ทำกิจกรรมอะไรพฤติกรรมทำความรู้จักกับเพื่อนแล้วก็ให้เราจำชื่อเพื่อนแบบจะได้แนะนำเพื่อนได้ถูกค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะให้ไปทำไปรับประทานอาหารค่ะเป็นข้าวเย็นค่ะซึ่งเป็นมื้อที่แบบอาหารอร่อยมากแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างค่ะแล้วก็คือหนูไม่รู้ว่าหนูจะกินอะไรเพราะว่าบางอย่างก็คือหนูไม่รู้ค่ะว่ามันกินยังไงค่ะเพราะหนูไม่เคยกินแต่ว่าหนูก็ลองกินค่ะอร่อยมากเลยค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันต่อคะค่ะกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ให้ทำกิจกรรม CPR ค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่ขาดอากาศหายใจค่ะแล้วก็จะมีครูฝึกสอนมาสอนให้ค่ะแบบสอนให้ทีละคนเลยค่ะแบบได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคนค่ะนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนหน้านี้เคยได้เรียนรู้แบบนี้ไหมคะลูกเคยค่ะแต่ว่าหนูยังไม่เคยได้ปฏิบัติจริงค่ะแค่ได้นั่งแล้วครูเขาก็บอกว่าวิธีการทำยังไงยังไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงจำได้ไหมคะในช่วงเวลาของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะในการที่ช่วยเป็นผู้นำค่ะในการดูแลประเทศค่ะค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะเขาก็ไปทำกิจกรรมค่ะที่โรงเรียนฝึกจิตอาสาค่ะก็ที่นั่นนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะมีโครงการต่างๆให้เข้าร่วมค่ะเป็นโครงการค่ะของในหลวงค่ะที่จะทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติของคนในประเทศค่ะเช่นปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาภัยแล้งค่ะโครงการที่น่าสนใจสำหรับครูค่ะเป็นโครงการคือการทำแซนด์วิชปลาค่ะเป็นการนำหญ้าแล้วก็มูลสัตว์ค่ะมาวางไว้ข้างสระน้ำค่ะพอมันย่อยสลายก็จะกลายเป็นอาหารปลาค่ะ
ทนที่แบบเราจะซื้ออาหารเม็ดมาให้เราก็เลี้ยงโดยธรรมชาติค่ะไปลงมือดำนาสนุกแบบไม่เคยทำค่ะแล้วก็ได้ไปทำจริงๆค่ะจะเอาโครงการแซนด์วิชปลาไปขยายผลที่โรงเรียนของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนหนูเลี้ยงปลามีปลาดุกมีปลานิลค่ะเลี้ยงไว้เยอะค่ะก็เลยอยากจะนำโครงการนี้ไปให้กับโรงเรียนค่ะจำเหตุการณ์ของกิจกรรมรอบกองไฟได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมรอบกองไฟคะค่ะกิจกรรมรอบกองไฟตอนเย็นค่ะเป็นคือพระองค์ท่านนะคะในหลวงท่านเสด็จมาค่ะคือตอนแรกกับพวกหนูไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าพระองค์ท่านจะมาเพราะว่าพี่ๆที่ค่ายบอกว่าจะเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านมาค่ะพอแบบพี่เขาเปลี่ยนเขามาบอกใหม่ว่าพระองค์ท่านมาคือพวกหนูดีใจมากค่ะพอหนูได้มีโอกาสค่ะได้เป็นคนนักเรียนที่มีโอกาสได้บอกความรู้สึกค่ะคือหนูตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะตอนนั้นคือหนูกินข้าวไม่ได้เลยค่ะแบบหนูกินข้าวแล้วกินไม่ลงแบบหนูตื่นเต้นมากค่ะแล้วได้เอาสิ่งนั้นไปเล่าต่อให้ใครฟังบ้างคะเล่าค่ะกลับไปถึงโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปเล่าให้น้องๆแล้วก็พี่ที่หอฟังค่ะหนูมาได้รับเสด็จพระองค์ท่านด้วยแล้วแบบทุกคนก็ตื่นเต้นหมดเลยค่ะแล้วก็เลยแบบว่าอยากดูคลิปว่าแบบมีคลิปอะไรไหมหนูก็เปิดให้คนดูที่เป็นชนเขาผมด้วยกันเขาน้ำตาซึมกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็เล่าให้น้องฟังค่ะแล้วก็ในตอนเช้าค่ะครูก็ให้ไปเล่าตรงหน้าเสาธงค่ะให้ทั้งโรงเรียนฟังค่ะว่าแบบทำกิจกรรมมาแล้วก็แบบได้รับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็ได้แบบพระองค์ท่านตรัสกับเราว่ายังไงค่ะแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงไหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะแล้วก็เพื่อที่จะอยู่ดูแลให้พวกหนูชาวม้งทุกคนมีแผ่นดินไว้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะ